สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรอรับเลยวันนี้ธกส.แจกเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 งวดที่2อีก 7.14 ล้านรายกรณีโครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทยอยโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม63ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธินั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเมื่อวันที่15มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกษตรกรจำนวน 7.14 ล้านคนที่ผ่านการคัดกรองและได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้วในเดือนที่ผ่านมาจะเริ่มได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในงวดที่2ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนจำนวน 5,000 บาทวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลซึ่งจะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563รวม 15,000 บาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.อธิบายผ่านทาง Facebook ว่าธนาคารจะเริ่มโอนเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรตั้งแต่วันนี้วันละ1ล้านรายโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์การโอนเงินได้ทางเว็บไซต์www.yeyagasetakon.com ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันในการโอนให้ครบทุกรายสำหรับเยียวยาเกษตรกรเป็นเงินที่เกษตรกรพึงได้รับจากมาตรการของรัฐบาลซึ่งจะช่วยเหลือให้กับเกษตรกรทุกประเภทเช่นเกษตรกรปลูกพืชยางพาราปศุสัตว์ประมงที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามเกณฑ์ในช่วงปี2562ถึงปีพ.ศ.2563ขณะที่กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเป็นของตนเองและต้องเช่าที่ดินทำการเกษตรในวันที่16มิถุนายนคณะกรรมการการกรองการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านบาทและกระทรวงเกษตรจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในที่ประชุมเพื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับกลุ่มนี้ซึ่งนายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าหากอนุมัติก็เร่งส่งรายชื่อให้ธกส.โอนเงินโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้ที่ www.moac.go.th ของกระทรวงเกษตรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ